Technos Amantem แปลว่าพระองค์ทรงรักเราถึงเพียงนี้คติพจน์ที่พระสังฆราชยอแซฟสังวานสุรสลางใช้เป็นหลักประจำใจตั้งแต่บวชเป็นพระสงฆ์เพื่อเตือนใจท่านให้สำนึกเสมอว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์โดยการมาบังเกิดรับทรมานยอมถูกตรึงกางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์มอบพระองค์ในศีลมหาสนิทและประทับอยู่ท่ามกลางเราพระสังฆราชยอแซฟสังวานสุรสลางพระสังฆราชกิตติคุณสังฆบทนเชียงใหม่เกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมคิตศักราช1935ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสัตบุรุษวัดนักบุญเทเรซานาโคกรับศีลล้างบาปที่วัดนักบุญเทเรซานาโคกเป็นบุตรของนายมิคาเอลสวัสดและนางอันนาสง่าสุรสลางท่านเป็นบุตรคนที่7ในจำนวน9คนจากครอบครัวที่มีความเชื่อมั่นคงในพระศาสนาจักรคาทอลิกครอบครัวหนึ่งจนได้ก่อเกิดพระพรแห่งกระแสเรียกท่านมีพี่ชายซึ่งบวชเป็นพระสงฆ์สององค์คือคุณพ่อยอแซฟเสวียงสุรสรางและคุณพ่อเปโตสวงสุรสรางเส้นทางกระแสเรียกเริ่มต้นจากที่ท่านจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนเซนคาเบียนกรุงเทพจากนั้นได้เข้ารับการอบรมบ้านเนเล็กที่สามเณรลาไหลพระฤทัยศรีราชาเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ท่านได้ไปศึกษาต่อที่สามเณรลาไหลโปปากันดาฟีเดกรุงโรมประเทศอิตาลีเป็นเวลา7ปีจนจบระดับปริญญาโทในสาขาปรัชญาและเทววิทยาท่านได้รับศีลบวชเป็นสังฆนุกรเมื่อวันที่29กันยายนคริสตศักราช1962และในปีเดียวกันท่านได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่22ธันวาคมที่สามเณรลาไหลโปปากันดาฟีเดกรุงโรมประเทศอิตาลีโดยพระคารินานเปโตอากายาเนียเป็นผู้โปรดศีลบวชหน้าที่แรกในชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อคือผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสันตคูตกุฎีจีนซึ่งท่านได้เคยกล่าวถึงความประทับใจในครั้งนั้นว่าช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่พ่อมีความสุขที่สุดในชีวิตสงฆ์หลังจากนั้นท่านได้ดำรงตำแหน่งตามวัดต่างๆเป็นเวลากว่า20ปีจนกระทั่งพระสังฆราชโรเบิร์ตรัตบำรุงตระกูลได้ขอราเกษียณจากตำแหน่งพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่จากนั้นทางสมณทูตจึงประกาศอย่างเป็นทางการในค่ำของวันที่3ธันวาคมคริสตศักราช1986ว่าผู้สืบตำแหน่งประมุขแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่คือพระคุณเจ้ายอแซฟสังวานสุรสลางซึ่งดำรงตำแหน่งอุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพในขณะนั้นพิธีอภิเษกพระสังฆราชได้จัดขึ้นในวันที่6มกราคมคิตศักราช1987ณมหาวิหารนักบุญเปโตกรุงโรมประเทศอิตาลีโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอนที่2เป็นประธานในพิธีในฐานะนายชุมพาบาลแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่พระสังฆราชยอแซฟสังวานสุรสลางได้อภิบาลคริสตชนที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านวัฒนธรรมประเพณีภาษารวมถึงชนเผ่าต่างๆซึ่งพระคุณเจ้าได้เล็งเห็นว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานแพทย์ธรรมในสังฆมณฑลเชียงใหม่สิ่งที่สัมผัสได้จากท่านคือตลอดระยะเวลา22ปีในวาระของท่านพระคุณเจ้าได้ออกเยี่ยมเยียนเทศสอนทั้งวัดในเขตพื้นที่ราบรวมถึงตามดอยอย่างสม่ำเสมอถึงแม้หนทางในการประกาศข่าวดีของท่านจะมีอุปสรรคเรื่องการเดินทางท่านก็ไม่เคยย่อท้อท่านได้เข้าร่วมชีวิตกับพระสงฆ์ผู้คำสอนและคริสตชนทุกเผ่าอย่างเป็นกันเองสิ่งที่พระคุณเจ้าเน้นย้ำกับพระสงฆ์นักบวชผู้คำสอนเสมอคือเราต้องนำพระวาจาไปให้คนจำนวนมากที่อยู่ห่างไกลอยากเรียนคำสอนและรอความหวังอยู่พอประทับใจในพระคุณเจ้ายอดแซบสังวานสุรสลางนะครับตั้งแต่เวลาที่พ่อเป็นบัตรหลวงท่านก็เป็นหัวหน้าแผนกคริสตศาสนธรรมหรือว่าแผนกคำสอนตั้งแต่ยุคแรกๆของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพและต่อมาเวลาที่พ่อทำงานจัดงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติเนี่ยนะครับพระคุณเจ้าสังวานก็ให้เกียรติพาครูคำสอนของสังฆมณฑลเชียงใหม่ในการชุมนุมครูคำสอนครั้งที่1ตอนที่มีบุญราศีแห่งสองคอนเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี1989แล้วก็รวมทั้งเวลามีงานชุมนุมครูคำสอนครั้งที่2ก็ที่จัดที่สองคอนอีกพ่อรู้สึกว่าประทับใจตอนนั้นพ่อยังไม่ได้เป็นบิชอปนะครับแล้วก็การชุมนุมครูคำสอนครั้งที่4ที่วิทยาลัยแสงธรรมแล้วก็การชุมนุมครูคำสอนครั้งที่6
ก็เหมือนการทำให้พ่อรู้สึกว่าการเป็นสังฆราชของพระคุณเจ้าเนี่ยต้องสนใจเรื่องการสอนคำสอนไม่ใช่เฉพาะในระบบโรงเรียนเท่านั้นแต่ว่าเป็นชาวบ้านที่เป็นชนเผ่าอีกประเด็นนึงคือพอยิ่งเวลาที่พ่อมาเป็นผู้รับใช้เป็นประมุขของสังฆมณฑลเชียงใหม่เคยไปหาพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าบอกว่าเราต้องสนใจเรื่องงานเยาวชนแล้วพ่อก็มานั่งนึกดูว่าพระคุณเจ้าเนี่ยรับผิดชอบเรื่องแผนกเยาวชนของระดับชาติพระคุณเจ้าก็จะมีบุคลิกที่เข้าง่ายกับบรรดาเยาวชนนะครับต้องขอบคุณพระคุณเจ้าที่รักงานคำสอนรักงานเยาวชนแล้วก็อีกหลายอย่างแต่ที่พ่อประทับใจแล้วก็ขอขอบคุณพระคุณเจ้าที่เมื่อเวลาที่พระคุณเจ้าจากไปพ่อก็เป็นลูกศิษย์ของพระคุณเจ้าแล้วก็มาสานต่องานพ่อเชื่อว่าทรงรักเราถึงเพียงนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้สนใจงานคำสอนและงานเยาวชนตราบที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับขอขอบคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ครับนอกจากงานแพทย์ธรรมพระคุณเจ้ายังพัฒนาศูนย์คำสอนให้เป็นศูนย์อบรมผู้เตรียมตัวเป็นครูคำสอนอีกทั้งยังเริ่มสร้างศูนย์สังคมณฑลซึ่งปัจจุบันศูนย์แห่งนี้นอกจากใช้เป็นสำนักงานต่างๆของสังคมณฑลยังเป็นที่พักสำหรับพระสงฆ์นักบวชรวมถึงองค์กรคารวาสใช้เพื่อประชุมสัมมนาอีกด้วยพระสังฆราชโยเซฟสังวานสุรสรางได้ลาเกษียณจากตำแหน่งพระสังฆราชสังคมณฑลเชียงใหม่ในวันที่10กุมภาพันธ์คริสตศักราช2009หลังจากนั้นท่านได้กลับมาพักที่บ้านอับราฮัมสามพานสิ่งนี้ไม่ได้เป็นการหยุดภารกิจของท่านเพียงแต่ท่านได้ปรับรูปแบบการอภิบาลและแพทย์ธรรมเพื่อให้ผู้คนที่พบท่านได้รับข้อคิดได้รับกำลังใจประหนึ่งท่านได้เปลี่ยนสถานที่ในการดูแลลูกแกะที่เข้ามาอยู่ในเมืองและคอยพยุงไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดพระสงฆ์นักบวชผู้ทำงานในสังฆมณฑลเชียงใหม่เยาวชนหรือแม้แต่คริสตชนที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพณบ้านอับราฮัมแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่คริสตชนสามารถพบกับนายชุมพาที่เขาเคยคุ้นเคยท้ายที่สุดเมื่อพระคุณเจ้าทราบว่าท่านมีเวลาเหลือเพียง4ชั่วโมงพระคุณเจ้าได้ใช้เวลาใน4ชั่วโมงนี้เพื่อกล่าวลาทุกคนท่านได้กล่าวว่าลาไปพบพระเจ้าแล้วนะถ้อยคำนี้คือบทสรุปชีวิตของพระคุณเจ้าทั้งหมดว่าเพื่อกลับไปหาพระบิดาทำให้เราเห็นว่าพระคุณเจ้าที่มีกติพจน์พระองค์ทรงรักเราถึงเพียงนี้ใครเล่าจะไม่รักตอบเราเห็นด้วยตาของเราเองแล้วว่าพระเจ้าทรงรักพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าก็รักตอบด้วยการรักผู้อื่นรักทุกคนที่เข้ามาพบกับพระคุณเจ้าทรงรักเราถึงเพียงนี้ความตื่นตันหรือดีไม่มีจางเธอพูดความตั้งใจจะมันคงเสมอไปให้ชีวิตเป็นเครื่องหมายแทนรักพระองค์ความประทับใจที่ได้มีต่อพระคุณเจ้าก็คือท่านได้สอนพวกเราบนดอยนี้ให้สัมผัสถึงความรักของพระเป็นเจ้าพระคุณเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักพวกเรารักอย่างที่เราเป็นและสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มากก็คือพระคุณเจ้าได้เผยแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้ารักพระคุณเจ้าและเมื่อเป็นแบบนี้เราก็สัมผัสว่าพระเป็นเจ้าก็รักพวกเราได้พัฒนาสังฆมณฑลเชียงใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆความเชื่อแต่ก่อนหน้านั้นที่ต่อจากท่านรัตน์นั้นเวลานี้พระคุณเจ้าก็ได้พัฒนาและผลออกมาก็คริสตชนก็มีความเชื่อที่เข้มแข็งและพวกเราก็ซาบซึ้งเวลาที่ท่านจากไปแบบนี้พวกเราก็อยากจะมาขอบคุณนะครับแล้วก็อยากจะรับเสียงขอบคุณพระเป็นเจ้าและขอบคุณสำหรับชีวิตของพระคุณเจ้าด้วยความตื่นตันหรือดีไม่มีจางหายยิ่งเพิ่มพูนความตั้งใจจะมันคงเสมอไปให้ชีวิตเป็นเครื่องหมายแทนรักพระองค์ไม่ว่าจะครั้งใดที่ข้าได้กลับมามองดูชีวิตพบแต่ความพลั้งผิดอยู่ทุกครั้งไป
ป็นพระองค์เช่นเดิมทรงยืนพระหัตถ์จับไว้และโอบประคองข้าให้ลุกขึ้นอีกครั้งยิ่งได้มองพระทัยพระเยซูผู้อ่อนหวานหันกลับมามองข้าบ้างดูฉันห่างไกลได้ทรงเมตตาเลือกข้าเป็นข้ารับใช้ขอติดตามเราไปจนวันตายทรงรักเราถึงเพียงนี้ความตื่นตันเรื่องดีไม่มีทางหายยิ่งเพิ่มพูนความตั้งใจจะมั่นคงเสมอไปให้ชีวิตเป็นเครื่องหมายแทนรักพระองค์บอกกับทุกคนว่าพระรักเรามากมายมองดูกังเขนจะพบความหมายของรักยิ่งใหญ่มองดูชีวิตเพื่อนที่น้องที่อยู่ทั้งใกล้และไกลให้ความรักกับเขาเหมือนกับที่เราเคยได้ขอถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้โปรดประทานพระสังฆราชยศสังวานสุรสราให้ได้เข้าร่วมหมู่คณะสงฆ์ของอัครสงฆ์เทพเป็นเวลานาน25ปีและได้เข้าร่วมในคณะพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้รับใช้พันธกิจของพระศาสนาจักรท้องถิ่นแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นเวลานาน22ปีขอขอบคุณพระคุณเจ้าสังวานและขอให้พระคุณเจ้าสังวานสุรสรางพักผ่อนในสันติสุขกับองค์ผู้พระเป็นเจ้าผู้ทรงรักท่านถึงเพียงนี้และท่านเองก็ได้รักต่อพระองค์เช่นเดียวกันด้วยคำพูดของท่านบุญเปโตรว่า Domine Ducis Quia Amote พระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระเจ้ารักพระองค์ทรงรักเราถึงเพียงนี้ความตื่นตันและดีไม่มีทางจะมันคงเสมอไปให้ชีวิตเป็นเครื่องหมายแทนรักเราส่งรักเราถึงเพียงนี้ความตื่นตันหรือดีไม่มีจางหายยิ่งเพิ่มพูนความตั้งใจจะมันคงเสมอไปให้ชีวิตเป็นเครื่องหมายแทนรักเราให้ชีวิตได้ตอบแทน